สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับวันนี้จะพาไปชมรถโมเดลใหม่ที่มีการเปิดตัวในเมืองไทยนั่นคือ All New Suzuki XL7 จริงๆแล้วเจ้าคันนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกในอินเดียโดยใช้ชื่อว่า XL6 ต่อมามีการเปิดตัวในชื่อ XL7 ในตลาดอินโดนีเซียซึ่งเวอร์ชันที่ขายในเมืองไทยนั้นก็เป็นการนำเข้ามาจากอินโดเช่นกันครับSuzuki XL7 เป็นรถที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก Ertiga แต่ด้วยความที่ต้องการให้รถดูสมบุกสมบันมากขึ้นและลุยได้มากขึ้นจากตัวถังยกสูงจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบหน้าตาใหม่ให้มีความแตกต่างไปจาก Ertiga โดยการทำตลาดในไทยจะมีเพียงรุ่นย่อยเดียวนะครับคือ 1.5 GLX ราคา 779,000 บาทถ้าเทียบคู่แข่งอย่าง Honda BRV ที่เป็นตัว7ที่นั่งด้วยกันจะมีราคา 835,000 บาท Mitsubishi Xpander Cross ราคา 899,000 บาทนั่นเท่ากับว่า XL7 มีราคาถูกกว่า BRV 56,000 บาทถูกกว่า Xpander Cross 120,000 บาทแต่ทาง Suzuki จะให้อะไรมาบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูออปชันและสเปคกันครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโชว์รูม Suzuki อุบลราชธานีที่อนุญาตในการถ่ายทำในครั้งนี้ครับด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างจาก Ertiga อย่างสิ้นเชิงไฟหน้ามีการออกแบบใหม่ส่องสว่างด้วยไฟ LED พร้อมไฟ Daytime Running Light ส่วนไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับด้านล่างจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ตกแต่งแถบโครเมียม2ชั้นและตามสไตล์ของตัวรถที่จะเป็นชุดแต่งด้านล่างสีดำตัดเงินและเชื่อมไปหาคิวซุมล้อสีดำและจะได้ล้อแม็กลายใหม่ทูโทนปัดเงาขนาด16นิ้วพร้อมยาง 195/60 ซึ่งล้อและยางอะไหล่จะได้สเปคเดียวกันนะครับกระจกมองข้างฝั่งฟิเลียวในตัวปรับและภาพไฟฟ้าด้านบนติดตั้งราวหลังคามือจับประตูโครเมียมกาบตกแต่งด้านข้างประตูตกแต่งสีดำตัดเงินด้านท้ายดีไซน์กันชนใหม่ให้ต่างจาก Ertigaฝาท้ายบริเวณโลโก้ตกแต่งสีดำไฟท้ายจะเป็น LED ไร้กายและไฟเบรก LED เช่นกันนะครับตัวรถมีความยาว 4,450 มิลลิเมตรกว้าง 1,775 มิลลิเมตรสูง 1,710 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,740 มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ20เซนติเมตรสูงกว่า Ertiga 2เซนติเมตรเข้ามาชมภายในห้องโดยสารที่ผ้าแขนแผงข้างประตูจะเป็นวัสดุบุนุ่มกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับปรับขึ้นอัตโนมัติฝั่งคนขับพวงมาลัยไฟฟ้าแบบหุ้มหนังปรับสูงต่ำได้พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์มาตรวัดแบบสปอร์ตมีจอแสดงผล LCD สามารถบอกอัตราเร่งและเบรกอัตราแรงบิดและกำลังเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันต่อระยะทางเป็นต้นเครื่องเสียงจะมีหน้าจอสัมผัส10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Autoมีการเชื่อมต่อบลูทูธมีช่อง USB HDMI ลำโพงและทวิตเตอร์รวมทั้งหมด6ตัวระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเ
มีที่พักแขนระหว่างเบาะคู่หน้าพร้อมช่องเก็บของขนาดเล็กด้านหลังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1จุดด้านหน้า1จุดและเบาะแถว3 1จุดมีปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทคีย์เลสและคอนโซลหน้าตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมคิ้วโครเมียมบอร์ดนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าตกแต่งหนังบริเวณด้านข้างฝั่งคนขับรับได้6ทิศทางบอร์ดแถว2เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้พับแยก60ต่อ40บอร์ดแถว3พับแยก50ต่อ50มีกล่องเก็บของอเนกประสงค์ใต้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังพร้อมฝาปิด50ต่อ50กระจกมองหลังตัดแสงไม่ได้นะครับแผงบังแดดคู่หน้ามีกระจกเฉพาะฝั่งผู้โดยสารมีช่องรักษาความเย็นมือจับเนื้อศีรษะ5ตำแหน่งในด้านความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดเบรกป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD ควบคุมการทรงตัว ESP ช่วยขึ้นทางลาดชันฮิวโฮคอนโทรลเข็มขัดนิรภัยยึด3จุดทั้ง7ที่นั่งเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือนและมีกล้องมองหลังเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับจะเป็นเบนซินรหัส K15B ขนาด 1.5 ลิตรให้กำลัง105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด138นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ4สปีดถังน้ำมันจุด45ลิตรรองรับน้ำมัน E20 ระบบเบรกหน้าดิสหลังดรัมช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัทและคอยสปริงด้านหลังทอร์ชั่นบีมพร้อมคอยสปริงตัวรถมีทั้งหมด4สีได้แก่สีส้มสีเทาสีขาวและสีดำราคาค่าตัว 779,000 บาทถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถยนต์ MPV 7ที่นั่งสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสาร